มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจ้าของโรงแรมดังโคราชพร้อมให้รัฐบาลใช้เป็นโรงพยาบาลสนาม500เตียงค่ะเมื่อวันที่19มีนาคมพ.ศ. 2563ทีมข่าวรายงานว่านายสมชัยฉัตรพัฒนสิริเป็นอดีตส.ส.นครราชสีมาและเป็นเจ้าของโรงหนังไฟสตาร์โรงแรมปัญจดาราอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโพสต์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเพื่อเสนอแนวทางช่วยเหลือจังหวัดนครราชสีมากรณีที่มีผู้ป่วยหรือว่าสงสัยติดเชื้อโควิด-19 ค่ะโดยระบุข้อความว่าประเทศจีนสร้างโรงพยาบาลสนามขนาด 1,000 เตียงภายใน10วันโคราชบ้านเราสามารถมีโรงพยาบาลสนามภายใน2วันโดยเราจะเปลี่ยนแปลงสถานที่ของเราให้เป็นโรงพยาบาลสนามขนาด500เตียงจนกว่าภารกิจโควิด2019จะแล้วเสร็จค่ะถ้าหากทางราชการต้องการและมาหารือร่วมกันจากการสอบถามนายสมชายได้รับการเปิดเผยว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโควิด-19 นะคะซึ่งในขณะนี้น่าเป็นห่วงมากประเทศไทยเริ่มพบผู้ติดเชื้อและมีอาการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากภายในไม่กี่วันขณะที่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก็ตรวจพบผู้ติดอาการแล้วจำนวน3รายค่ะนายสมชัยกล่าวว่าตนเชื่อว่าหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้อยู่ก็คงจะมีผู้ติดอาการเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณจนยากที่จะแก้ไขได้นะคะแต่เมื่อนำบทเรียนจากประเทศจีนที่มีการสร้างโรงพยาบาลสนามขึ้นมา 1,000 เตียงเพื่อที่จะรองรับการรักษาของผู้ติดอาการโดยเฉพาะจนสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วค่ะตนเองคิดว่าประเทศไทยน่าจะทำบ้างหากกรณีที่มีผู้ติดอาการเพิ่มขึ้นจำนวนมากก็จำเป็นที่จะต้องมีโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเป็นการเฉพาะค่ะแต่ถ้าจะให้มาสร้างใหม่ก็คงจะสิ้นเปลืองงบประมาณของประเทศดังนั้นตนเองในฐานะผู้บริหารโรงแรมปัญจดาราจึงเห็นว่าถ้าหากมีอะไรช่วยได้ก็ควรจะช่วยค่ะโดยพร้อมที่จะให้รัฐบาลนำโรงแรมของตนเองปรับเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด500เตียงได้ทันทีซึ่งโรงแรมปัญจดารานั้นมีห้องประชุมใหญ่1ห้องที่สามารถบรรจุคนได้300คนห้องประชุมเล็กอีก4ห้องจุคนได้ห้องละ150คนห้องพักจำนวน79ห้องที่มีเตียงคู่และเตียงเดี่ยวห้องน้ำเครื่องปรับอากาศตู้เสื้อผ้าและก็เครื่องอำนวยความสะดวกครบครันค่ะเมื่อรวมแล้วก็สามารถทำเป็นโรงพยาบาลสนามขนาด500เตียงได้อย่างสบายสบายทางนี้หากรัฐบาลต้องการที่จะใช้ทำโรงพยาบาลสนามจริงก็สามารถมาพูดคุยในรายละเอียดได้ตนพร้อมที่จะให้ความร่วมมือทุกอย่างและไม่เคยกลัวว่าจะมีอาการโควิด-19 ตกค้างอยู่ในโรงแรมเลยเพราะมั่นใจว่าระบบสุขอนามัยทางการแพทย์ของไทยมีมาตรการสูงไม่น้อยกว่าชาติใดในโลกค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ